บ้านต้าใจร้านขายของใช้งานสดกู้หน่อยขอยืมไฟจากเทพเจ้าจับขังมันอย่างไร้ข้อกังขานักบุกขบวนที่สัตว์แห่งเสี่ยหลิงขอยืมไฟจากเทพเจ้าจับขังอย่างไร้ข้อกังขานักรบบุกที่สัตว์แห่งเสี่ยหลิงขอยืมไฟจากเทพเจ้าจับขังมันอย่างไร้ข้อกังขานักรบบุกที่สัตว์แห่งเสี่ยหลิงขอยืมไฟจากเทพเจ้าจับขังอย่างไร้ข้อกังขาลงสมโบราณออกมาแล้วลงสมโบราณออกมาแล้วขนาดนี้ทำไมถึงขาดได้นั่นสิเส้นใหญ่ขนาดนี้มันขาดได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนายน้อยนายน้อยระวังตัวด้วยระวังตัวด้วยอาศัยนี้ประตูบานใหญ่เปิดกว้างราวปากกระสุนผู้ที่เปิดโลงศพและขุดหลุมฝังศพจะประสบภัยพิบัติพี่น้อยแห่งเสี่ยหลิงเจียงอุ่ยลุงสองในโลงศพนี่มีเพียงเสียงกึกก้องอย่างเดียวหลุมศพนี่ไม่ว่าจะเป็นสุสานปีศาจหนีตายสายเลือดแห่งเสี่ยหลิงของเราวันนี้ลามือจากเส้นทางสีดำมาช้านานแต่ทว่าบัดนี้บ้านเมืองไร้ความสงบสุขผู้นำแห่งเสี่ยหลิงเจียงหวยรุ่ยหากยังไม่นำของล้ำค่ามาแลกเป็นอาหารเกรงว่าพี่น้องชาวเมืองของเราอาจจะต้องหิวตายเป็นแน่เปิดโรงซะครับข้าน้อยผู้นำแห่งเสี่ยหลิงเจียงหวยรุ่ยสถานการณ์ในตอนนี้เปลวไฟสงครามยังโปรยปรายอย่างต่อเนื่องเมืองได้ประสบภัยพิบัติประชาชนไม่สามารถดำรงชีวิตได้จึงจำใจขอยืมทรัพย์สมบัติของท่านเพื่อช่วยชีวิตเราพี่น้องชาวเมืองหากเป็นการล่วงละเมิดประการใดหวังว่าท่านจะให้อภัยมันคือสุสานปีศาจเข้าไปไม่ได้นะพี่น้องทั้งหลายการลงไปในสุสานครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยแต่เพื่อช่วยให้รอดจากภัยพิบัติข้างล่างเนี่ยอยากจะคาดเดาความเป็นและความตายหากใครไม่อยากจะลงไปข้าเจียงหวยรุ่ยจะไม่กล่าวโทษอย่างเด็ดขาดรุ่ยรอพวกเราทางสมบัติไม่ได้ทำอาหารอยู่เขาหนุนหัวกำลังลงไปที่สุสานซะบันทึกลับแห่งเซี่ยหลิงมาสเตอร์สตูดิโอให้เสียงภาษาไทยมาช่วยกันเร็วระวังอะไรบ้างเนี่ยอ
ิตใจไร้ความฟุ้งซ่านจิตใจไร้ความฟุ้งซ่านปากไร้คำโอ้อวดปากไร้คำโอ้อวดปากและใจเป็นหนึ่งเดียวกันปากและใจเป็นหนึ่งเดียวกันผู้ฝ่าฝืนขอขมาต่อเทพเจ้าและผีสางผู้ฝ่าฝืนขอขมาต่อเทพเจ้าและผีสางทางนั้นชงคุยลุงสองข้างในไม่มีไอพิษสมบัติซ่อนอยู่นับพันยอดถามฟ้าและดินแห่งเสี่ยหลิงระดมค้นหาวิธีลับอันดีเลิศผู้คนที่มาจากเฟิงตูท้าวยมราชแห่งวังทั้ง8ปล้นชิงชีวิตและความตายเทพเจ้าทั้ง8ทิศลีกหนีนกเฟิงหวงนายน้อยเป็นอะไรใช่ไหมเป็นยังไงบ้างครับแกดูสินี่คือโรงศพทั้งนั้นเลยนั่นน่ะสิใช่ทั้งหมดเลยเขาจะมีโรงศพมากขนาดนี้ใช่ใช่ด้านนั้นก็มีดูสิในทางนั้นก็มีในทางนั้นสิเข้าไปเลยเข้าไปดูเลยทำไมที่แขวนอยู่บนผนังนี่ล้วนเป็นโรงศพทั้งนั้นเลยนั่นสิมากไปขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเข้าไปดูดิแกดูใช่ทั้งนั้นเลยตายยังไงกันแน่นะหรือว่าพวกเราจะมากันผิดที่แล้วตายเลยแต่บ้าแล้วแข็งใจไว้นะแข็งใจไว้ลูกสองใกล้จะถึงแล้วใจไว้ไปเร็วสุชายไปอยู่ที่ประตูหน้าบ้านเรากันอย่าสนอะไรทั้งนั้นไปเร็วขอเป็นท่านโทษทุกท่านนี่
สองนายท่านลุงสองไปไปหายามายาฉันมาหาผู้ชายของฉันชื่อว่าเจียงอีท่านทั้งสองใครคือเจียงอีตอนนี้ยังไม่มีเวลาท่านคือเจียงอีเองเหรอเจียงอีแต่งงานกับฉันเถอะพูดไร้สาระอะไรกันเจียงอีของเซี่ยหลิงฉันจำได้ไม่ผิดเมื่อ20กว่าปีก่อนพ่อแม่ฉันขึ้นไปหาสมุนไพรบนเขาได้ช่วยชีวิตลุงสองของท่านไว้ลุงสองของท่านได้มั่นหมายเราทั้งสองตั้งแต่เด็กพอฉันเติบใหญ่แล้วจะให้สินสอดทองมั่นแก่ฉันหากไม่เชื่อก็ถามลุงสองท่านดูสิลูกชายนายท่านจะไม่ไหวแล้วลุงสองลุงสองกลับไปลุงสองลุงสองแข็งใจไว้แข็งใจไว้ลุงสองลุงสองหลบไปนายท่านหลบไปจะทำอะไรอ่ะหยุดเลือดหากยังไม่หยุดเลือดอีกครู่เดี๋ยวท่านจะไม่ไหวนะไปไปหาน้ำมาไปทำแบบนี้ได้แค่หยุดเลือดเพียงชั่วคราวตอนนี้ท่านเริ่มเห็นภาพหลอนแล้วลุงสองของท่านบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้เกรงว่าจะไม่ไหวแล้วในสถานการณ์นี้ทั้งที่ดีคือจัดงานมงคลสร้างความคึกคืนเพื่อทำให้เท้ายมราชตกใจหนีไปบางทีอาจทำให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ชงขุยไปพวกเราไปไปหาหมอที่เก่งที่สุดตอนนี้ต่อให้ไปตามหมอก็ไม่มีประโยชน์การบาดเจ็บของลุงสองต่อให้เป็นเทพเจ้าก็ไม่สามารถช่วยให้รอดได้บ้าอะไรกันนี่ถึงลุงสองของท่านจะตายก็ไม่เป็นไรเราจะทำงานศพและงานมงคลพร้อมกันไปเลยฉันไม่ถือจะทำอะไรกันแน่ต้องการให้ท่านมอบสินสอดทองมั่นให้ฉันน้องชายฉันจะหิวตายอยู่แล้วหากฉันแต่งงานกับท่านพอได้สินสอดทองมั่นแล้วฉันก็สามารถช่วยชีวิตน้องชายฉันได้ครอบครัวฉันยังต้องอดมื้อกินมื้อหากฉันไม่ได้รับสินสอดทองมั่นพ่อแม่ฉันคงไม่ให้ฉันเข้าประตูบ้านอีกแล้วเซี่ยหลิงต้องรับมือกับภัยพิบัติไม่มีเงินทองตั้งนานแล้วไม่มีเงินแล้วฉันรอคุณมาตั้งนานแล้วนะท่านแม่ทัพต้องการพบคุณเพื่อทำธุรกิจใหญ่แกรู้ไหมทำไมช่อปลาอ๋องถึงตายเพราะตั้งแต่เปิดฉากนิ้วนู่นเนี่ยจะมีเพียงช่อปลาอ๋องได้เพียงคนเดียวมาเดี๋ยวมานั่งเดี๋ยวพูดกับแกไงแล้วเข้าแล้วเข้ายามคายขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่จังน้องชายขอแนะนำตัวเองหน่อยนะฉันชื่อจางหูมาจากตะวันออกเชียงเหนือฉันเป็นคนมีการศึกษาน้องท่านแม่ทัพท่านน่ะลำบากลำบนเรียกผมมาที่นี่คงไม่ใช่เพื่อเชิญมาดูงิ้วหรอกนะขับร้องงิ้วไปไปดูแลเขาซะไปสิไปไปสิห้ามโกรธพูดต่อนะก่อนหน้านี้ได้ยินว่าที่เซี่ยหลิงกองกำลังทั้งหมดลงไปยังสุสานแห่งหนึ่งผลสุดท้ายคือมีเพียงนายน้อยและองค์ขลักนั่นพาหัวหน้าที่บาดเจ็บสาหัสหนีออกป่านายท่านลุงสองพาทุกคนไปเร็วไปเร็วทุยมีเม็ดเลยหัวหน้าคนนั้นก็คือลุงสองของแกสินะฮะตอนแรกฉันไปหาเขาเพื่อจะร่วมมือกันอย่างซื่อสัตย์แต่เขาไม่สนใจฉันนี่จัดได้ว่าเป็นอะไรงั้นเหรอฮะไม่เห็นแกหน้าฉันเลยถ้าต้องการปืนฉันก็มีปืนถ้าต้องการคนฉันก็มีคนพี่น้องทั้งหลายใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ลุงสองของแกไม่ได้เรื่องเลยจริงๆ
จ้า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 เจียงซีพวกเรามาช่วยท่านแล้วพวกนายมาได้ยังไงอ้าวเฮ้ยทำไมครับแบบนี้หมายความว่ายังไงไอ้น้องชายพวกเราเนี่ยรู้ว่าแกมีความสามารถก็คือในสุสานเนี่ยสามารถถามเส้นทางจากผีได้ดังนั้นพวกเราจึงคิดว่าจะเชิญแกไปกับพวกเราสักครั้งหนึ่งแกดูสิพวกแกมีความสามารถพวกเรามีปืนไฟถ้าเราทั้งสองร่วมมือกันจะต้องค้นหาสมบัติพบอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะบอกแล้วผมไม่ไปไหนทั้งนั้นหรือว่าตอนนี้พวกแกก็ฆ่าฉันซะไม่ก็ปล่อยพวกเราสามคนออกไปไม่ฉันไม่ควรมีการศึกษานะแหกตาดูให้ดีว่านี่คือใครลูกสองลูกสองชงขุยอย่าลงมือถูกแล้วฟังคำสั่งน้อยๆซะลุงสองของแกลุงสองท่านเองก็มีสภาพเป็นแบบนี้ให้ฉันรีบส่งท่านไปตายให้เร็วกว่านี้ดีกว่ามั้งเพื่อให้เขาสะดวกที่จะเดินทางไปกับฉันสักสองวันฉันคิดว่านี่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนที่ยุติธรรมนะสนใจด้วยเหรอฉันคิดว่าแกก็ไม่ใช่คนเลือดเย็นขนาดนั้นมีเรื่องอะไรก็คุยกันได้ทั้งนั้นกลัวแล้วเหรอว่าไงผมไปตาเหมาเรียกรวมพลแกนำทางขอแตะหน่อยนะขอแตะหน่อยแหมหวงตัวไปได้มาพร้อมกันแล้วใช่ไหมไปมีมากมายขนาดนี้เหรอค้นหาซะเร็วหาไปดูเลยหาด้วยค้นหาให้ละเอียดหน่อยนะด้วยด้วยไปดูทางนั้นซิครับครับก่อนตัวด้วยดูให้หมดเลยระวังนี่ด้วยทางนี้ระวังด้วยคนในทั่วนี่มานี่เร็วหายทั่วนะอะไรมือมาจ่ายกันมาด้วยได้ผลด้วยเร็วนั่นแหละด้วยทางนั้นด้วยเร็วเป็นไงบ้างเร็วดีไหมคุณชายละเอียดก็ไม่มีเร็วทางนี้ด้วยคนเข้าคนในทั่วทางด้านผมก็ไม่มีเหมือนกันครับเร็วไว้ให้หมดทําไมครับที่ไหนครับผมเอ๊ะไหน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 โอ้โหแล้วเหรอถึงนี่แล้วของอะไรของโหโหนั่นของคําจริงๆด้วยลูก2รีบมาดูเร็วไม่อยากเชื่อเลยโอ้โหนี่เลยดูสิตามตำนานกล่าวว่าสถานที่ที่สีฝูสกัญญาอายุวัฒนะได้ทำพิธีบูชายันโดยใช้เด็ก 3,000 คนเป็นเครื่องเส้นน่าแปลกคนของเราก่อนหน้านี้ไปไหนหมดแล้วล่ะบนร่างของคนปลอมพวกนี้แหวนแม่กุญแจสีทองซึ่งน่าจะเป็นเครื่องบรรณาการบางอย่างเพื่อแสดงการปลอบใจโอ้โหเป็นต้องคำตาเหมา
หาต่อไปเมื่อกลับไปแล้วจะหาสาวๆกันพวกแกได้เชยชมกันดีไหมเร็วๆช่วยกันค้นหาเลยครับสัญลักษณ์บนโลงศพเป็นคาถาสมัยก่อนราชวงศ์ใช้เรียกมนต์การขังวิญญาณที่เกิดสัญลักษณ์สุดท้ายตำนานก็เป็นเพียงตำนานเท่านั้นแต่จำนวนคนปลอมและโครงสร้างของอุโบสถสุสานช่างแปลกประหลาดนะนี่กระเจ้าว่าลายไก่คองแบบนี้พี่น้องเราล่ะงัดให้หมดไม่ถูกอย่าไม่ถูกต้องพี่น้องทั้งหลายมีเท่าไหร่คนไปให้หมดเข้าใจหรือเปล่าฮะเดี๋ยวนะคนไปคนไปงานได้ทั่วมีกี่โรงกี่โรงงานให้หมดเลยแล้วยอดเลยตรงนี้ด้วยเดี๋ยวให้รางวัลถอยอยากได้รางวัลถอยคนหาเร็วข้าวออกแรงหน่อยเขาเปลี่ยนไม่ได้ก็ดีขยันขันขันหมดให้หมดที่ใหญ่เลยต้องงัดทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้นายน้อยอยากจะไปไหนกันรีบร้อนขนาดนี้ต้องการกลับไปเข้าหอเลยผมพาพวกคุณลงมาที่สุสานแล้วที่เหลือพวกคุณไปกันเองครับต้องรีบกลับไปช่วยลุงสองของผมขอร้องให้พวกคุณตะโกนเอาใช่ขอร้องให้พวกคุณรีบไปซะไปเร็วเสียอะไรทำไมเฮ้ยตัวอะไรเร็วพี่ใหญ่ทำยังไงดีเออไว้ตาเมาฉันขอแต่งตั้งแกเป็นผู้บัญชาการร่วมเข้าไปเข้าไปซื้อไอ้คนที่ได้ตัวอะไรไม่รู้ว่าไม่รู้อีกแล้วไม่รู้ไปไม่ได้ยังไงตะวันไม่มีที่ตะวันออกหลักที่แน่นอนทางเบาขึ้นที่มีลมแทรกเข้ามาจะมีทางตัดทอดยาวภูมิสวรรค์จงแสดงออกมาอย่างรวดเร็วจะเป็นหรือตายก็ไม่อาจรู้ได้ชงขุยลมเร็วขึ้นไปหน้าอย่าแหยงจับเลยถอยทำแบบนี้มีทางออกนับจำนวนคน1 2 3 4 5 6 7ฮะนับอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7จางหูแกจะทำอะไรอย่านึกว่าฉันไม่รู้ว่าพวกแกต้องการอะไรทหารฉันตายเท่าไหร่แกก็ต้องใช้ในนิ้วมือเท่านั้นทำร้ายผู้หญิงสิถ้าแกต้องการจะตัดก็มาตัดนิ้วฉันเนี่ยแกนึกว่าฉันไม่กล้าหรอเฮ้ยอะไรอะไรนี่มีจอหัวด้วยเหรอเอาดิเฮ้ยกลัวที่ไหนท่านแม่ทัพยังต้องเก็บพวกมันไว้เพื่อช่วยเราหาสมบัตินะที่สุดยอดสุดยอดสุดยอด
ฝากไว้ก่อนท่านเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งรอหลังจากที่ฉันกลับไปช่วยน้องชายแล้วฉันจะใช้ชีวิตกับท่านให้ดีรอให้เธอช่วยน้องชายเธอได้ฉันช่วยลุงสองของฉันได้แล้วเราค่อยพูดกันเถอะมันกลิ่นอะไรนะฉุนขนาดนี้ดูทางหน่อยสิกลิ่นนี่แรงไปหน่อยจริงๆนะ1 2 3 4 5 67หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกวดจือ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 แกลองดูข้างหลังฉันสิกวดจือกวดจือตาเบาทำอะไรกวดประตูซะตาเบาเก็บไปบ้านไปแล้วนะยิงสิยิงไปมันออกมาจากตรงนั้นเลยต้องคอเลยเห็นไหมล่ะมันตายกันเยอะแยะเลยหมดฮะเฮ้ยลุกไปได้ไงอ่ะของสิ่งนี้สิ่งนี้สามารถช่วยลุงสองได้อย่าวิ่งเร็วตามไปช่วยตามไปเร็วไปไหนแล้วล่ะทุกคนไล่ตามมันไปไหนอะขึงไหลกงแท้ที่จริงแล้วนี่ก็คือที่ซ่อนยายุพัฒนาของสุ่ยฝูกินฟองดีนี่ก็ทำขึ้นโดยสีฝูศิลาแห่งเด็ก 3,000 คนสุ่ยฝูท่านหมายความว่านี่อาจจะเป็นสุสานของสุยฝูเหรอสุสานของสุยฝูนี่ไม่ใช่สุสานนี่คือคุกต่างหากลุงสองเดี๋ยวไปเ
นี่และยังมีนี่หมายความว่าอะไรฮะผู้ที่กลับไปจะรอดผู้ที่เข้าไปจะตายข้าตกใจหมดเลยนั่นเนี่ยหลบหน่อยฮะมาถือไว้หลบไปนี่ก็น่ารักร้องทำไมทำไมเหรออันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นของจริงเลยเหมือนของจริงเหรองั้นเหรองั้นขอดูหน่อยดิเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นของจริงนั้นเนี่ยเยอะเกินอย่าแต่ต้องในสุสานมีคนไกลลับอย่าแต่ต้องอะไรในนี้แกกำลังสั่งใครฮะต้าเหมาต้าเหมาเฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยโอ้ซับซ้อนเหลือเกินนะเปิดประตูสิระวังไว้ให้ดีนะโอ้ยไม่ทันใจเลยลงไปใครอยู่ไหมครับทำไมหันปืนมาทำไมนี่ไม่มีใครสักคนนะเราแวะกันไปเองไอ้โจ้ยขอใกล้ชิดหน่อยจุ๊บมีของอะไรก็ไปเอามาให้หมด
มันจะไม่มีอะไรดีกว่านี้หรือยังไงฮะทำไมครับผมสวยวันนี้แล้วดูดีไหมครับต่อไปนี้แกชื่อว่าสวยเจ๋งแล้วกันตาเหมาเดวีผู้ชายยืนมือทำไมรีบตามมาสิแกจะวิ่งอะไรนักหนาไม่เหนื่อยบ้างหรือไงท่านแม่ทัพไม่มีคนครับฮะท่านแม่ทัพทั้งผมก็ไม่มีคนครับอ้าวเป็นพวกของมั่นทั้งนั้นของที่เด็กพวกนี้ถืออยู่ในมือล้วนเป็นของมงคลที่เป็นสินสอดทองมั่นกระจกสำริดและรองเท้าแสดงถึงการครองคู่ไปจนแก่เท่ากระโถนเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองสินสอดทองมั่นเหรองั้นก็คือมีสมบัติและสินนั้นเนี่ยทำไมทับนี่นี่เฮ้ยทำไมทับนอนยิ้มแฉ่งอยู่เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมครับทำไมทับเปิดบอกให้เปิดเปิดให้หมดเปิดให้ฉันดูเดี๋ยวนี้เปิดให้หมดรีบลงไปดูแล้วครับไปพวกเราก็ไปดูกันเปิดออกดูเจ้าพี่อย่าเปิดเจ้ยเจ้าหมูแกทำไมแกถึงอยู่ข้างในล่ะตายสิหมูแกน่ะสิที่อยู่ข้างในคนที่อยู่ในโรงศพเป็นใครกันใช่แต่นี้ก็มีผมเหมือนกันมันขาดไปคนหนึ่งไม่มีเธอหายไปไหนเธอเป็นใครกันนะฉันเป็นเจ้าสาวของท่านงั้นแกเป็นใครอ่ะอย่าลืมสิฉันอยู่ในโรงศพเหมือนกันฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าแกกำลังแกล้งฉันอยู่หรือเปล่าเป็นพวกมันใช่ไหมใช่เป็นพวกมันนั่นแหละอยู่ตรงนั้นสาวน้อยคนนั้นไปไหนไปทำไมทับพวกมันหนีไปแล้วไล่ตามไปสิประตู
ไปเฮ้ยทำไมทำไมครับไล่ตามไปสิน้องผู้หญิงดังโง่อยากปล่อยพวกมันใช่ไหมล่ะฉันขอบอกเธอไว้เลยรอยแผลเป็นบนหน้าฉันเนี่ยในตอนนั้นพ่อเธอเป็นคนทิ้งร่องรอยไว้ให้ฉันฉันบอกเธอเลยว่าเธอจะต้องเป็นคนรับกรรมแทนเขาท่านแม่ทัพฉันทำแม้กระทั่งทรยศต่อพ่อเพื่อท่านแล้วฉันจะปล่อยคนที่ท่านต้องการฆ่าได้ยังไงหากท่านไม่เชื่อฉันท่านก็ฆ่าฉันซะเถอะฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วฉันผิดไปแล้วเธอว่าฉันจะไม่เชื่อใจเธอได้ยังไงในตอนนั้นตอนที่เธอทรยศต่อพ่อของเธอฉันกลัวมากเลยนะท่านแม่ทัพคนที่บอกท่านว่าภูเขาหลังยามีสุสานอยู่ก็คือฉันเองหากเชียงอุ่ยรู้เข้าเขาต้องฆ่าฉันแน่ๆฉันจะตั้งใจปล่อยให้เขาหนีไปได้ยังไงกันฉันเชื่อเธองั้นเดี๋ยวพวกเราไปจับพวกมันกันดีไหมเร็วไปตามไปเร็วไปเร็วไปทันทีไปก่อนไปตามไปลุงขุยมาสิไปสิไปช่วยนายท่านลุงขุยกับภรรยาของท่านซะมาสิมาคนที่ฉันอยากจะจับยังจับไม่ได้ใครไม่เสียวบ้ามาสิท่านไปทับท่านไปทับชงขุยชงขุยขอรับตงชิงนี่พวกแกยังมีชีวิตอยู่เหรอน้อยขอรับใช่ขอรับมีเพียงเราแค่3คนเท่านั้นที่เอาตัวรอดมาได้หรือว่าพวกเราจะมาผิดที่กันแล้วคนไปไหนแล้วล่ะคนวิ่งไปแล้วไปถึงมีไป
มุมที่ใหญ่ขนาดนี้ได้โอ้เป็นมุมยักษ์แบบนี้เลยเจ้าของสุสานไม่เพียงแค่สกัดยาอายุวัฒนะที่นี่เท่านั้นแต่ยังทิ้งอสุรกายเอาไว้ที่นี่ด้วยไม่สามารถขุดค้นต่อไปได้แล้วเจียงอีครับเราไปกันเถอะไปสองท่านสองสองไม่เร็วเข้าไปเร็วไปแล้วไว้ในนี้นานมากแล้วพวกเรานึกว่าพวกเราต้องตายอยู่ในนี้แล้วโชคดีที่นายน้อยมาแล้วใช่พาพวกเรากลับหมู่บ้านตาใจเถอะไม่ได้ฉันไปไม่ได้มีเพียงที่นี่เท่านั้นที่มีของสิ่งนั้นของสิ่งนั้นที่จะช่วยลุงสองได้พวกเราล้วนอยู่ที่นี่กันพอดีไปกับฉันไปกับฉันไปช่วยลุงสองกันไปกับฉันไปครับอย่าค้นหาอีกเลยแต่อย่าค้นต่อไปพวกเราต้องตายอยู่ที่นี่กันหมดแน่จริงด้วยอย่าค้นหาเลยถ้าหากนายท่านตายแล้วท่านก็จะเป็นผู้นำของพวกเราใช่แล้วลุงสองยังไม่ตายนะแกพูดแบบนี้ได้ยังไงนายน้อยครับพวกเราเคยช่วยนายท่านไว้ครั้งหนึ่งแล้วในฐานะที่เป็นพี่น้องกันไม่มีความละอายใจเลยใช่ครับพวกเรายังมีทั้งเด็กทั้งคนแก่อยู่ที่บ้านหากพวกเราตายแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อให้เสี่ยหลิงไม่มีนายท่านแล้วก็ยังมีท่านอยู่เพียงแค่ท่านยังมีชีวิตอยู่เสี่ยหลิงก็ยังมีความหวังไม่ได้ฟังที่ฉันพูดนะไม่ได้แกไม่ใช่ตงชิงเขาไม่พูดแบบนี้หรอกพวกแกเป็นใครกันนะช่วยกันเขาHuh?
ในที่สุดเธอก็มาไม่น้อยตงชิงพวกแกจะทำอะไรท่านอยากได้ของสิ่งนั้นมากไม่ใช่เหรอขอแค่ลงไปนอนอย่างเชื่อฟังซะท่านก็จะได้รับมันตลอดไปอยู่ที่นี่ซะเถอะอยู่ที่นี่ซะอยู่ที่นี่ซะอย่าไปเลยอยู่ที่นี่ซะอยู่ที่นี่ซะผมจับพี่ได้แล้วข้าเป็นใครนั้นไม่สำคัญที่สำคัญคือเจ้าอยากจะได้อะไรเจ้าอยากได้ทรัพย์สมบัติและชีวิตที่มั่นคงเมื่อเอาของจากที่นี่ไปแล้วก็จะต้องอยู่ที่นี่กลายเป็นเจ้าสาวของข้าฉันไม่ใช่เจ้าสาวของแกฉันไม่ใช่เจ้าสาวของแกหนีไปจากที่ที่มีสงครามการแย่งชิงเกิดขึ้นอยู่ที่นี่ตลอดไปเป็นความปรารถนาของเจ้าไม่ใช่เหรอด้วยกันกับข้าไม่ดีเหรอข้าสามารถมอบทรัพย์สินเงินทองให้เจ้าได้น้อยออกมาเถอะพวกเราจะไม่ทำร้ายท่านหรอกอยู่ที่นี่ต่อเถอะที่นี่ดีมากเหลือเกินผมได้ยินแล้วผมหาท่านเจอแล้วของข้าหนีไปไม่ได้แล้วเจ้าอยากได้ทองคำไม่ใช่เหรอข้าสามารถให้เจ้าได้ทั้งหมดเจ้าสาวของข้านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นภาพหลอนแน่นอนหยุดยามพ่ายดังสายน้ำไหลหินประหลาดขวางทางไม่ให้ใครกลับมาวิญญาณร้ายมารวมตัวไม่ต้องวิ่งหนีแล้วอยู่ที่นี่กับข้าเถอะหนีไปไม่ได้แล้วI'm not going to be able to do that.
ียงอุยเจียงอุยกุหลิงเจียงอุยฉันไม่ต้องการแม่กุญแจทองคำแล้วสินสอดทองมั่นก็ไม่ต้องการท่านพาฉันกลับบ้านเถอะฉันไม่ต้องการแล้วฉันไม่ต้องการแล้วฉันเพียงแค่ต้องการช่วยน้องชายเท่านั้นทำไมเขาถึงไล่ตามฉันไม่หยุดเลยล่ะข้างหลังเธอไม่มีใครนะพาฉันไปเถอะท่านพาฉันไปเถอะพูดก่อนที่นี่ก่อนจากที่นี่เร็วไปไปสิทำไมท่านยังไม่ไปล่ะเธอไม่เห็นเลยไงว่ามีคนอยู่มีคนที่ไหนรีบไปสิเจ้าสาวของข้าเขาไล่ตามไปแล้วจะไปไหนกันแน่เจียงหวีไปแล้วเขาเข้ามาแล้วภาพที่เราเห็นไม่เหมือนกันทั้งหมดนี้เป็นภาพมายาเจ้าต้องการของข้าไม่ใช่หรือไงมีอยู่ที่ข้านี่จงอยู่ที่นี่เถิดสู้แล้วกุลิงเชื่อฉันไหมเชื่อฉันก็ไปกับฉันกุลิงยังไงกันแกต้องการพาฉันไปไหนกันนะสมบัติเจอแล้วหรือยังทำไมแกยังกลับมาอีกแต่คิดว่าการเป็นอมตะมีอยู่จริงเหรอแต่ว่าที่นี่มีสมบัติมากมายทั้งหมดนี้สามารถเป็นของแกได้ขอเพียงแต่อยู่ที่นี่เล่าเกยไปด้วยกันลุงสองการเปิดโลกศพจะนำมาซึ่งภัยพิบัติการวิ่งมาที่เรียกร้องทรัพย์สินใช่ไหมฉะนั้นที่นี่จึงเหมาะกับพวกแกที่สุดพวกแกสามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปอยู่ที่นี่เถอะตลอดไปเจียงวีเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเป็นเรื่องหลอกลวงการแสดงปาหีทั้งหมดนี่เป็นเรื่องหลอกลวงฮิยะทั้งหมดมันหลอกลวงยะฮิกูหลิง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 ไม่ใช่กูหลิงชงคุยชงคุยฟื้นสิชงคุย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 คุณชายกูหลิง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 ทำไมทับทำไมทับตงชิง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 กูหลิง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 Huh?
ทำไมทับกูหลิงกูหลิงกูหลิงไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมทับนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันกูหลิง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 อย่าแตะตัวฉันกูหลิงอย่าแตะตัวฉันเองฉันเองไม่นี่ฉันเองไงเจียงอุ่ยเจียงอุ่ยนะเจียงอุ่ยเจียงอุ่ยใช่ใช่เจียงอุ่ยฉันฝันน่ากลัวมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเหลือแค่สี่แล้วทำไมทับคนตายไปมากขนาดนี้ได้แค่ใครนี่กลับไปเท่านั้นเองที่นี่มีกับดักแน่นนะมีแต่สิ่งของมั่วซั่วอีกตอนนี้เหลือทหารแค่สามคนแล้วสายเจียงอีบอกฉันมาตามตรงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮะนี่คือพืชบางชนิดที่สุยฟูใช้สกัดยาอายุวัฒนะในตอนที่ยังมีชีวิตเมื่อตอนที่พวกเราได้กลิ่นแสบจมูกอาจทำให้เกิดภาพหลอนขึ้นมานั่นก็คือตั้งแต่ตอนที่เปิดประตูศิลาพวกเราได้แต่เดินวนเวียนอยู่ที่เดิมโอ้โหตายกันเยอะแยะเลยพวกนี้ก็กินพืชพวกนั้นนะจึงกลายเป็นสภาพแบบนี้ไม่ต้องพูดมากแล้วไร้สาระหาทางออกซิที่ไหนมีเสียงเด็กร้องไห้กันนี่ไม่ใช่เสียงร้องไห้นี่คือลมคือลมเสียงลมที่พัดผ่านซอกหินมีลมไปไปคุณชายเจ้าอีจะไปเดี๋ยวไหนอะเลยงงไปหมดแล้วไปไปอย่าเหยียบพี่กับดักวิ่งเร็วชายผมเองเร็วท่านแม่ทัพเร็วเร็วเร็วหน่อยท่านแม่ทัพเร็วเร็วพี่ชายทั้งสี่เร็วเร็วเข้าเร็วเร็วหลบไปหลบไปสิหลบไปไปหลบไปผมไวคุณทำอะไรเนี่ยจะมีทางช่วยเขาได้ไอ้ลูกก็ตายน้อยแกบอกฉันมาตามตรงข้างในนี่มีอะไรอยู่กันแน่ผึ่งไหลเจ้าอาวาสหญิงโจสิ่งล้ำค่าที่สุดของสุยฟูล้วนอยู่ที่นี่สถานที่สกัดยาอายุวัฒนะคุณชายที่ท่านตามหาคือที่แห่งนี้ใช่ไหมOh,
มากันแล้วท่านแม่ทัพผมหาสมบัติเจอแล้ว1 2 3ถ้าบอกยังอยู่นี่อธิบายได้ว่าตอนนี้พวกเรากำลังเห็นภาพหลอนสหายจริงอีฉันไม่ต้องการสมบัติแล้วบอกมาเถอะว่าจะออกมาได้ยังไงจากที่นี่ผมไม่รู้งั้นก็ไปตายซะฮะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ว่าภาพหลอนแบบนี้อาจจะทำให้คนตายก็ได้ฉันช่วยฉันสิฉันช่วยคุณแกฉันจะตายฉันจะไม่กล้าฉันแค่เกลียดที่ฉันไม่ได้พร้อมแกฉันกลัวทำให้เราเป็นอันเป็นอันเดียวกันเถอะนี่คือพืชต้นนั้นวิ่งไปเร็วสุดท้ายไปเร็วเร็วไปเร็วไปผู้หลิงมองอะไรนะไปเราเราเข้าสิส่งมือมาให้ฉันเจียงอุยส่งมือให้ฉันมีชีวิตต่อให้ดีเจียงอุยเจียงอุยมีชีวิตต่อให้ดีเจียงอุยสมัยสาธารณรัฐกองกำลังทหารก่อสงครามอย่างต่อเนื่องประชาชนไม่มีอาหารให้อิ่มท้องสายเลือดแห่งเซี่ยหลิงนี้มีนายน้อยเจียงอุ่ยเป็นหลักขโมยสมบัติเพื่อช่วยปัดเป่าภัยพิบัติแต่โชคร้ายต้องจบชีวิตในสุสานท่านหัวหน้าเจียงหวยรุ่ยบาดเจ็บสาหัสไม่มีทางรักษาจนเสียชีวิตในโลกที่วุ่นวายนี้ไม่มีหนทางไปไม่มีหนทางกลับเรากับต้องคำสาป